สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าพระจันทร์ครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งของคนที่มาท่าพระจันทร์นะครับเขามาทำอะไรรู้ไหมครับเขามาส่องพระครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยพระเครื่องครับคุณผู้ชมผู้คนมาพบปะกันอาจจะเป็นร้านกาแฟหรือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มาคุยกันเรื่องพระมาแลกเปลี่ยนมาอะไรกันนี่เริ่มมีคนศรัทธามากขึ้นไปมากลายเป็นว่าก็เริ่มเป็นตลาดพระคือบางคนก็เอางั้นก็มาตั้งเอาพระมาแล้วก็วางแล้วก็มาแลกหรือจะรู้สึกว่าเอ้ยพระของคุณน่าจะสู้พระผมไม่ได้นั่งอะไรเงี้ยงั้นขอนอกจากแลกแล้วขอเงินด้วยพอเริ่มมีแบบนั้นขึ้นมาก็มีตลาดพระเกิดขึ้นที่รู้สึกว่าที่วัดราชนาดานะครับจนกระทั่งเริ่มโอ้โหบูมเลยมากันเยอะหมดท่านเจ้าอาวาสบอกไม่ไหวแล้วขอเคลียร์พื้นที่ก็เลยเกิดเป็นตำนานที่ท่าพระจันทร์ก็ย้ายไปจากวัดชนาไปที่ท่าพระจันทร์ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์เป็นตลาดพระที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเป็นแหล่งรวมพระเครื่องวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกชนิดทั้งเหรียญพระเกจิชื่อดังพระเนื้อผงพระเนื้อชินพระกรุตะกรุดเครื่องรางของขลังรวมไปถึงของเก่าโบราณวัตถุมากมายตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์ยังเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่องหรือที่เรียกกันว่าเซียนพระทั้งเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนหน้าใหม่หลายๆคนก็เกิดมาจากที่นี่ถึงแม้ในปัจจุบันตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์จะถูกจำกัดพื้นที่และเวลาเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครทำให้ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์เริ่มเงียบเหงาไปบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ความนิยมเรื่องพระเครื่องของสังคมไทยลดน้อยลงเลยจานครับพระที่เป็นที่นิยมที่สุดตอนนี้คือพระอะไรครับผมคิดว่าเป็นพระเบญจภาคีนะครับพระเบญจภาคีเนี่ยก็จะมีสมเด็จพระราชาคังนะครับสมเด็จนางพญานะครับพระรอดนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระสุนกอนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระที่คนที่ศึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดที่อยากจะครอบครองและเอาขึ้นครองบูชานะครับความคิดที่จะส่งพระเครื่องเนี่ยก็ซึมซับมาเรื่อยตั้งแต่ผมเป็นนายทหารชั้นเด็กๆตอนแรกผมก็มีความคิดแค่ห้อยคอตามที่คุณพ่อเขาแนะนำเพราะผมเป็นนายทหารอายุน้อยๆเนี่ยผมก็ต้องไปทำงานตามแนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกลเช่นเคยไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้ผมก็เคยไปพ่อแม่อะไรก็เป็นห่วงก็มอบพระให้ผมไปห้อยคอเช่นท่านก็กรุณามอบพระหูยานลพบุรีให้ผมครับโดยคุณพ่อให้พระหูยานลพบุรีถ้าพูดถึงพระพิมพ์นั่งของเมืองลพบุรีแล้วอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้พระหูยานแห่งเมืองลพบุรีพระหูยานต้นกำเนิดอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแตกกรุออกมาครั้งแรกเมื่อประมาณปีพ.ศ.2540ซึ่งเราเรียกว่าพระกรุเก่าที่เรียกว่าพระหูยานก็เพราะว่าหูของพระยาวยานมาจนถึงบ่านั่นเองซึ่งไม่ว่าเจ้านายฝ่ายใดทุกระดับชั้นที่เข้ามารับราชการในเมืองนี้ต้องมีไว้บูชานั่นก็คือพระหูยานเมืองลพบุรีกิตติศัพท์และพุทธคุณอันสูงส่งนั้นเป็นที่โจทย์ค้านกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตราบใดที่คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระเครื่องพระโกอะไรเนี่ยเป็นของคู่กันเลยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการที่จะไขว่คว้ามาครอบครองเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็คิดว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
นะแล้วก็แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งบางครั้งอ่ะคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาใช่ไหมอย่างบางท่านก็ล่วงลับไปครับแต่ก็เราก็เป็นที่พึงใจว่าเออนี่คุณแม่ให้เรามานะครับอันนี้คุณพ่อให้เรามานะนี่ท่านอยู่แล้วนะอันนี้ท่านไม่อยู่นะอันนี้ท่านอยู่นะเวลาเราคิดถึงท่านเราก็มาดูว่าองค์เนี้ยท่านเป็นคนให้เรามาคือเอาตั้งแต่เริ่มต้นสมัยเด็กๆก่อนครับผมก็ได้รับพระเครื่องเป็นหลวงปู่ทวดจากคุณแม่แล้วก็ปรากฏว่าห้อยไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พระเครื่องนี้ก็ได้ช่วยให้เรารอดจาก อุบัติเหตุที่ต้องเจ็บหนักเจ็บเพียงเล็กน้อยก็เลยเริ่มมีความเชื่อศรัทธาในพระเครื่องขึ้นแต่ในสมัยเด็กๆเราไม่มีเงินไม่มีรายได้เพราะสมัยนั้นยังไม่ได้มีงานทำครับเราก็หาพระที่มีเกจิอาจารย์ก็ไปเช่าพระมาในราคา5บาทบ้าง10บาทบ้างครับสมัยก่อนเริ่มศึกษาและสนใจพระเครื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่ศึกษาจริงๆจังๆเลยนะครับคือศึกษาจริงๆจังๆมันก็ศึกษามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราก็อาศัยประสบการณ์เราก็ได้ดูของจริงบ้างดูตามภาพบ้างจนกระทั่งเราเนี่ยมีกำลังทรัพย์พอที่จะเจ้าหาพระที่มีราคาแพงขึ้นครับก็ที่ห้อยอยู่นี่ก็องค์กลางนี่ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานครับพระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็พระผงสุพรรณครับพิมพ์หน้าแก่นี่คือ1 3ใน5 3ใน5ของเบญจภาคีใช่ไหมครับพระสมเด็จวัดระฆังคือพระเครื่องรางรูปสมมุติพระพุทธเจ้าสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตรสูงประมาณ4เซนติเมตรส่วนประกอบสำคัญในการสร้างคือปูนเปลือกหอยข้าวก้นบาทผงวิเศษ5ชนิดและน้ำมันตังอิ้วสมเด็จวัดระฆังจัดได้ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเป็นสุดยอดความปรารถนาของเหล่าบรรดาผู้นิยมพระเครื่องและนักสะสมทั้งหลายเป็นของล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาตามเยี่ยมโบราณกาลอย่างแท้จริงพระนางพญาหรือพระพิมพ์นางพญาพบอยู่ในพระเจดีย์และบริเวณวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาพระนางพญาเป็นพระดินเผาที่มีเนื้อหยาบที่สุดได้บรรดาพระเนื้อดินชุดเบญจภาคีเนื้ออิฐสีแดงเหลืองเนื้อเขียวเนื้อดำจุดเด่นของเนื้อพระนางพญาคือมวลดินประเภทเม็ดทรายที่แทรกปนอยู่ในเนื้อเป็นจำนวนมากเรียกกันว่าเม็ดแร่ขนาดสันฐานของเม็ดทรายจะต้องใกล้เคียงกันทั่วองค์พระพระนางพญาถือเป็นราชินีแห่งพระเครื่องเลยทีเดียวพระรอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระฤาษีผู้สร้างคือพระฤาษีนารอดพระรอดคงเรียกตามนามพระพุทธรูปศิลาองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระรอดหรือพระรอดหลวงที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากกรุงละโวพระรอดเป็นพระเนื้อดินเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กชื่อพระรอดนั้นมีข้อสันนิษฐาน3ทางคือ 1. ออกเสียงตามผู้ที่สร้างขึ้นคือพระฤาษีนารอดซึ่งออกเสียงตามภาษามอญ 2. ผู้ที่สักการะบูชาและนำติดตัวไปยังที่ต่างๆสามารถรอดพ้นจากอันตรายเป็นอย่างดีจึงเรียกว่าพระรอด 3. เนื่องจากเป็นพระที่มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์อื่นๆจึงได้ชื่อว่าพระรอดและเพี้ยนมาเป็นพระรอดจนถึงปัจจุบันพระผงสุพรรณได้ปรากฏหลักฐานว่าขุดพบที่พระปางองค์ใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2456โดยท่านพระยาสุนทรบุรีเจ้าเมืองสุพรรณพระผงสุพรรณเป็นพระเครื่องสกุลสูงเปรียบได้ว่าเป็นพระชั้นกษัตริย์ของเมืองสุพรรณบุรี
พุทธลักษณะเป็นพระสี่เหลี่ยมทรงชลูดจนดูเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมตัดปลายองค์พระนั่งปางมารวิชัยประทับบนฐานชั้นเดียวพระพักตร์แตกต่างกันออกไปตามพิมพ์ด้านหลังปรากฏลายนิ้วมือแบบตัดไว้ทุกองค์เป็นศิลปะแบบอู่ทองพระพงศ์สุพรรณพิมพ์ที่นิยมในวงการมีอยู่3พิมพ์ด้วยกันคือ1พิมพ์หน้าแก่2พิมพ์หน้ากลาง3พิมพ์หน้าหนุ่มพระกำแพงซุ้มก่อหรือพระซุ้มก่อกำแพงเพชรที่ได้ชื่อว่าพระซุ้มก่อก็เพราะลักษณะขององค์พระที่โค้งมนคล้ายตัวกอไก่พระกำแพงซุ้มก่อหรือพระซุ้มก่อนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบลังกาผสมกับศิลปะแบบสุโขทัยทำให้เป็นพระเครื่องที่สวยและสง่าสันนิษฐานว่าพระเครื่องสกุลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์สุโขทัยและได้สร้างขึ้นตอนที่พระองค์ทรงมียศเป็นเจ้าเมืองชากังราวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยเมื่อประมาณ700ถึง800ปีนั่นเองพระกำแพงซุ้มก่อจัดเป็นสุดยอดของพระเครื่องสกุลหนึ่งทั้งยังเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรและได้ถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีที่สุดของพระเครื่องเมืองไทยอีกด้วยมีความสุขมากเลยมากเนี่ยพี่เคยคิดว่าเฮ้ยชาติหน้าขอให้เราได้เกิดมาทำอีกขอให้ได้มาเป็นช่างแบบนี้อีกอันเนี้ยคือมีความสุขคือเวลาเรามีทุกข์เนี่ยนะเรามาทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะมาอยู่นี่เลยแล้วจิตใจจะมาเข้าอยู่ที่งานจิตใจอยู่ที่หน้าพระเนี่ยครับก็ทำให้เรามีความสุขจิตใจเราอ่ะคือพระท่านบอกว่าโยมทำอันนี้นะโยมได้ทั้งเงินได้ทั้งกุศลจริงครับเมื่อถามถึงพระเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคำตอบสำหรับคนทั่วไปรวมถึงเซียนพระนักสะสมพระก็คงไม่ต่างกันแต่ถ้าถามลึกลงไปถึงต้นกำเนิดและที่มาของพระเครื่องเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้และกำลังค้นหาคำตอบอยู่เช่นกันสมัยอยุธยานั้นมีศึกเยอะมากพระผู้ทรงวิชาหาเครื่องมาปลอบขวัญเป็นกำลังใจให้ผ้าประเจียดซึ่งผ้าประเจียดใช้รัดแขนจะลงอักขระบางทีก็จะเป็นรูปอมสะกดเป็นรูปพิสมรอะไรต่างๆซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับก็นำมาใช้เสื้อยันตะกุดพวกเขี้ยวงาต่างๆเขี้ยวของเสือถือว่ามีอำนาจใช่ไหมครับงาช้างก็ถือว่ามีอำนาจเหมือนกันนะครับกระดูกสัตว์บางอย่างบางชนิดซึ่งเกจิผู้เรียนวิชานั้นเป็นผู้คัดสรรมาลงลักษณ์อักขระให้นะครับนี่คือยุคทึ่งแล้วพระก็จะเป็นพระองค์เล็กทำจากดินซะส่วนใหญ่สมัยอยุธยาเป็นดินเผานะครับจะเห็นสีแดงๆเห็นไหมดินเผาเล็กลงเพื่อที่จะพกพาสะดวกแต่ก็ยังขาดอะไรอีกหลายหลายอย่างเลยเอาเชือกถักเอาลวดถักแล้วห้อยคอแทนเท่านั้นเองทีนี้ในเมื่อศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในรัตนโกสินทร์สิ้นศึกสงครามแล้วก็มีการบูรณะนะครับขยับขยายบำรุงพระศาสนาเพิ่มขึ้นมีโรงเรียนมีสำนักสงฆ์เพิ่มขึ้นแต่ละคนมีวิชาซึ่งศึกษามาตั้งปฏิบัติกรรมฐานก็ดีแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกก็ดีลึกซึ้งมากถึงขั้นใช้คำว่ามโนมยิทธิมโนมยิทธินั่นคือฤทธิ์ทางใจนะครับผนวกเข้ามาเรียนรู้เราจะเห็นได้จากในเมื่อเร็วๆนี้ยุคปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนวิชามโนยิทธินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในที่เกจิอาจารย์ทั้งหลายแหละนำเอามาบรรจุไว้ในวัตถุมงคลหรือที่เรียกว่าพระเครื่องศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยราวสมัยทวารวดีพร้อมกับความเชื่อเรื่องการสร้างพระโด
ยได้รับเอาคติความเชื่อมาจากชาวอินเดียคือการสร้างพระเพื่อสืบพระศาสนาซึ่งเรียกว่าพระพิมพ์ในสมัยอยุธยาเริ่มมีการสร้างพระพิมพ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความศักดิ์สิทธิ์และโดนบันดาลให้เกิดอานุภาพต่างๆสำหรับพกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาไปสงครามแทนการพกเครื่องรางแบบเก่าพระพิมพ์หมายถึงพระพุทธปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นมาด้วยการนำเอาเนื้อวัสดุที่เตรียมไว้มากดประทับลงในแม่พิมพ์หรือถ้าเป็นเนื้อโลหะซึ่งหลอมละลายแล้วก็นำมาเทหล่อเข้าไปในแม่พิมพ์ที่มีลักษณะแกะลึกลงไปในกรอบหินไม้หรือวัตถุอื่นๆที่หาได้ในแต่ละยุคสมัยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์การสร้างพระพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมมากและได้เปลี่ยนการเรียกพระพิมพ์มาเป็นพระเครื่องพระเครื่องย่อมาจากคำว่าพระเครื่องรางเป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าพระสักการะพุทธปฏิมาซึ่งเป็นชื่อนามที่ใช้เรียกกันในทางอิทธิฤทธิกิตติยาคมหรือสร้างเพื่อความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณได้ต่างๆพระเครื่องหมายถึงพระพุทธรูปขนาดเล็กสร้างไว้สำหรับบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะรวมถึงรูปสมมุติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคลพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าด้วยการทำพระเครื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเพื่อการเคารพบูชาและเพื่อสืบทอดพระศาสนาแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวิธีการทำพระเครื่องก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยต้องใช้ดินเหนียวถ้าเป็นพิมพ์พระผงนะก็ใช้ดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยก็เหมือนกับต้องผสมแกลบอะไรพวกนี้ที่ทำเป็นอิฐเป็นอะไรได้นะครับไม่ใช่ว่าดินเหนียวธรรมดาจะเอามาเผาได้ไม่ได้ต้องมีส่วนผสมของแกลบด้วยแต่ไอ้ส่วนที่พี่ทำเนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะมันเป็นรุ่นหลังมาแล้วงานพิมพ์หินสบู่เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ประมาณพ.ศ.2521เองนะครับที่ใช้หินสบู่ทำหินสบู่เนี่ยจะสวยอยู่ที่ปีกหินนะครับถ้าเนื้อข้างในเข้าไปแล้วก็จะเป็นสีธรรมดาสีเป็นพื้นไปแต่ต้องเปลือกหินเนี่ยจะสีสวยมีคนเริ่มเอามาแกะพาเล็กการถอดการอะไรพวกนี้คือทนความร้อนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มียางเย็นจะมียางอัดร้อนอย่างเดียวจะทนความร้อนได้แต่ถ้าเป็นขี้ผึ้งเนี่ยต้องเอาไปฉีดเป็นเงินก่อนต้องมาถอดแบบแล้วคือได้พิมพ์เดียวแล้วพิมพ์ก็หายไปเลยก็เหลือแต่พิมพ์เงินแล้วคราวนี้ความเหมือนเนี่ยก็จะลดลงมาอีกประมาณ4มิลการเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าหินสบู่เนี่ยจะแกะได้ทุกก้อนนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือพวกที่เราทำเองเนี่ยมันจะแกะไม่ได้ทุกก้อนมันจะมีแร่เหล็กมันจะมีแร่เหล็กผสมเป็นเม็ดถ้าเราแกะเข้าไปเนี่ยสิวเราเนี่ยก็จะลายแล้วมันก็แกะไม่ได้มันจะกัดจุดเด่นของหินสบู่เนี่ยคือเนื้อเขาเนี่ยจะอ่อนแล้วเนื้อเขาละเอียดเนื้อละเอียดที่ว่าเราสามารถที่จะใช้สิวเครื่องมือเนี่ยแทงเข้าไปได้ฮะเหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนเนื้อสบู่แต่ว่ามันก็จะแข็งกระด้างอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันแทงได้แต่ถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยมันก็จะแทงไม่ได้มันจะแข็งกว่าหินสบู่หินสบู่คือหินแปรชนิดหนึ่งซึ่งเนื้อสารประกอบด้วยแร่ทอเป็นส่วนใหญ่มีเนื้ออ่อนเอาเล็บขูดเป็นรอยได้ง่ายและลื่นมือคล้ายสบู่คนนิยมนำหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสีเครื่องเคลือบดินเผากระเบื้องมุงหลังคาแป้งฝุ่นทาหน้าเป็นต้นหินสบู่มีการนำมาทำแม่พิมพ์มากกว่า100ปีแล้วพบหลักฐานว่าใช้สำหรับถอดลายทำเครื่องประดับพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่รู้จักกันในพระนามพระนางเรือล่มเริ่มต้นที่เอามาทำเนี่ยนะครับก็จะมาแกะพวกลูกสัตว์สมัยก่อนเนี่ยนะครับพอนั้นก็จะเป็นพระเริ่มแกะเป็นพระพุทธรูปสมัยก่อนนี่ผมแกะนะครับนิ้วละ100เท่านั้นเองเราหยิบหินขึ้นมาเนี่ยเรามองภาพเขาเนี่ยเราจะต้องมองออกแล้วว่าหินก้อนนี้เราจะทำอะไรได้คือมองไปเนี่ยเราจะเห็นท่านละเห็นจะมีหินละแล้วเราก็แกะออกมาผมทำพิมพ์แรกเนี่ยคือหลวงพ่อโสธรครับอันนั้น
ป็นวัดบรรณาหลวงปู่บุญแล้วพอดีเขาไปเกิดอภินิหารอะไรขึ้นมาแล้วก็เลยดังขึ้นมาแล้วคราวนี้พอดังขึ้นมาเนี่ยพอวัดนั้นดังเนี่ยเขาก็จะถามหาช่างว่าช่างไหนแกะผมก็จึงมีได้เข้ามาในวงการนี้ตั้งแต่นั้นคือตอนนี้เองนะครับช่างที่แกะหินสบู่เนี่ยถ้าผมที่ผมรู้มานะมีอยู่ไม่เกิน10คนในประเทศไทยนะครับก็จะกระจายกันออกไปนะครับเกือบช่างใหม่ช่างเก่าเนี่ยก็จะกระจายกันออกไปแต่ว่าหินมันน้อยลงแล้วคืองานพวกนี้เองนะผมจะไปสอนใครลูกศิษย์จะมาอยู่ด้วยเนี่ยเราบอกสอนให้หน่อยมันก็สอนไม่ได้เพราะว่างานพวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกอไก่ขอไข่ใช่ไหมที่มันเหมือนกันเหมือนเดิมงานพวกนี้จะมา108เชื่อไหมว่ามีความสุขมากหรือไม่มากเนี่ยพี่เคยคิดว่าเฮ้ยชาติหน้าขอให้เราได้เกิดมาทำอีกอ่ะขอให้ได้มาเป็นช่างแบบนี้อีกอันเนี้ยคือมีความสุขคือเวลาเรามีทุกข์เนี่ยนะเรามาทำอันเนี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะมาอยู่นี่เลยแล้วจิตใจจะมาเข้าอยู่ที่งานจิตใจอยู่ที่หน้าพระเนี่ยครับก็ทำให้เรามีความสุขจิตใจเราอ่ะคือพระท่านบอกว่าโยมทำอันเนี้ยนะโยมได้ทั้งเงินได้ทั้งกุศลจริงครับจักรพันธ์คุณยงคือช่างแกะพิมพ์พระเครื่องที่รังสรรค์จากหินสบู่ซึ่งนับวันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากหินหายากกอบกับมีเทคโนโลยีที่สะดวกและทันสมัยขึ้นแต่จักรพันธ์ก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกเพราะนอกจากจะเป็นการสืบสานพระศาสนาแล้วยังเป็นการสืบทอดการแกะพิมพ์พระเครื่องจากหินสบู่เพื่อไม่ให้เลือนหายไปนั่นเองตอนผมอายุ23นะฮะผมบวชพระผมจึงไปรู้ดาบตำรวจเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณพ่อครับเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีแล้วให้พระเขาไปองค์สมเด็จแล้วเขาไปปล่อยได้2ล้านครับ2ล้านช่วงตอนผมบวชเป็นพระนะฮะผมก็เอาพระที่คุณพ่อเก็บไว้ในห่อที่เหมือนของดาบพวกเนี้ยครับมาหาเซียนพระพาณิชย์ซึ่งเราดูในห่อก็มีเยอะมากหลายหมื่นองค์นะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมก็ละเลยไม่ใช่ก็คือบอกว่าพระเก๊ใช่มั้ยเทียบให้เขาดูเขาบอกว่าพระเก๊พระเก๊ประเภทของพระเครื่องนะครับแบ่งเป็นกี่ประเภทครับอ๋อมีหลากหลายเลยครับอย่างยกตัวอย่างพระเนื้อผงนะครับก็มาจากอย่างพระสมเด็จเนี่ยนะอย่างเนื้อที่นิยมก็จะเป็นวุ้นเปลือกหอยเอามาเผาบางทีเขาก็บอกว่าเผาแล้วดิบบางทีสุกก็จะมีการผสมกันแล้วก็เป็นพระเนื้อเกสรนะอาจจะมาจากเศษดอกไม้ที่บูชาผงทู่นะครับก็มารวมตัวกันแล้วก็บางทีตามประวัติก็บางทีท่านก็ใส่กล้วยเปลือกกล้วยและกล้วยทั้งใบลงไปเลยเป็นมีผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวนะฮะจนเหนียวเพื่อจะรวมตัวให้พระผงเนี่ยยึดอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการลงรักปิดทองแล้วก็เก็บไว้นะฮะเพื่อให้รักษาให้มีอายุได้หลายร้อยปีนี่คือพระผงใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็จะมีพระเนื้อโลหะก็มีการผสมกันระหว่างทองคำเงินนะฮะจะเป็นทองแดงหรือจะเป็นโลหะต่างๆสมัยโบราณถ้าเราศึกษาดูนะฮะจะมีแบบว่าญาติโยมมาให้ทำพระครับคนนี้ก็จะมีเงินมีหน้ามีนู่นมีนี่แล้วก็มาผสมนะท่านก็เอามาผสมหลอมด้วยกันหมดครับก็จะเป็นพระเนื้อโลหะที่มีผสมหลากหลายแล้วก็ยังมีเนื้อว่านเนื้อว่านเนื้อว่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างสมมุติว่าที่มีชื่อเสียงที่ผู้คนนิยมก็คือหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อว่านนะครับก็จะเป็นการผสมจากว่านสมุนไพรเหรอครับสมุนไพรคือหลายอย่างครับทั้งว่านทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้อะไรต่างๆที่เขาถือว่าเป็นว่านแล้วก็เป็นพระเนื้อดินเหมือนกับว่าเขาเอาดินมาแล้วก็กรองอย่างให้เป็นละเอียดที่สุดละแล้วก็มาผสมกับมวลสารอะไรต่างๆตามความเชื่อนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นพระที่เป็นเหรียญอย่างที่บอกเมื่อกี้เหรียญก็อาจจะผสมกันหลายๆโลหะหลายรูปแบบครับ
ผมเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เขามีการเช่าพระอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนนี่เป็นยังไงครับอาจารย์สมัยก่อนจริงๆพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคเก่าๆแล้วหรือว่าจะเป็นฤาษีสร้างเองก็ตามครับแจกครับอ๋อไม่ได้เช่า ไม่มีการ มาแลกเปลี่ยนกันสมมุติยกตัวอย่างที่ตามประวัติที่อ่านๆกันสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีเวลาท่านออกบิณฑบาตท่านก็ให้ญาติโยมที่ใส่บาตรครับบางทีก็มีเรื่องเล่าขำๆมีการพูดกันว่าเขียนว่าท่านก็เหมือนกับว่าท่านบอกญาติโยมว่าเก็บไว้ดีๆนะอีกหน่อยจะมีราคาครับอะไรแบบนี้นะฮะก็คือท่านทำแจกครับนะฮะสร้างทีนึงก็ 84,000 องค์ตามพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์นะฮะแล้วก็มีการสร้างหลายวาระมากอันพูดถึงสมเด็จพระราชังนะครับมีการเชื่อว่าท่านสร้างหลายวาระมีเป็นล้านล้านองค์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีพระสมเด็จพระราชังที่ไม่ตรงพิมพ์ไม่ตรงเนื้อกับองค์ที่เป็นราคาหลักล้านครับอีกหลายล้านองค์ครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะตามที่เกจิอาจารย์หลายๆคนในสมัยนี้เชื่ออย่างนั้นเมื่อพูดถึงพระเครื่องทางรายการเชื่อว่าคำถามยอดนิยมที่คุณผู้ชมอยากทราบมากที่สุดนั่นก็คือพระเครื่องนั้นของจริงหรือของปลอมดูกันตรงไหนใช้มาตรฐานอะไรวัดแล้วใครเป็นคนกำหนดคือผมมีเนี่ยผมไม่ได้เป็นเซียนหรือไม่ได้สะสมพระพระเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับอ้าวแล้วทั้งหมดนี่มาจากไหนครับพี่จากปู่ปู่ผมก็คือเป็นคนจีนมาอพยพมาอยู่เมืองไทยครับนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็สะสมมาซึ่งท่านไม่ได้เล่นพระครับสะสมมาเท่าที่ผมทราบสมัยสมเด็จพระจันทร์โตท่านสร้างพระครั้ง 84,000 องค์ก็คือเหมือนสืบทอดองค์จำลองขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นพระรุ่นอะไรครับสมเด็จอย่างเช่นสมเด็จวัดระฆังท่านสร้างมาเป็น100พิมพ์ครับครั้งละ 84,000 องค์สร้างหลายครั้งรวมแล้ว3ล้านกว่าองค์เท่าที่ผมไปศึกษามาแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศใช่มั้ยครับทั่วประเทศทำแจกครับผมทำไมนั้นแล้วทำไมพี่ถึงได้เอารวบรวมพระทั้งหมดมาไว้ตรงนี้ครับจุดประสงค์ของตรงนี้คืออะไรครับพี่คือผมเล่าย้อนนิดนึงตอนผมอายุ23นะฮะผมบวชพระผมจึงไปรู้ดาบตำรวจเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณพ่อครับเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีแล้วให้พระเขาไปองค์สมเด็จแล้วเขาไปปล่อยได้2ล้านครับ2ล้านช่วงตอนผมบวชเป็นพระนะฮะผมก็เอาพระที่คุณพ่อเก็บไว้ในห่อที่เหมือนของดาบคนนี้ครับมาหาเซียนพระพาณิชย์กะว่าได้เงินจะไปทำบำรุงพุทธศาสนาครับซึ่งเราดูในห่อก็มีเยอะมากหลายหมื่นองค์นะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมก็ละเลยไม่ใช่ก็คือบอกว่าพระเก๊ใช่ไหมเขียบไปเขาดูเขาบอกว่าพระเก๊พระเก๊ผมก็เลยไปปรึกษากรมศิลปากรก็หาคนที่จะมาตอบคำถามเราให้ได้ให้ได้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าอายุถึงจริงไหมครับเพราะผมเชื่อวิทยาศาสตร์ครับแต่ปรากฏว่าไปตรวจแล้วอายุถึงยุคตามที่สร้างครับก็คือของแท้ของแท้ทั้งหมดครับแล้วพอได้ใบวิทยาศาสตร์มาปุ๊บผมก็ส่งคนตัวแทนไปพบเซียนพระพนิษฐ์ครับเขาบอกว่าปลอมแต่พอเอาใบให้ดูเขาบอกอาจจะแท้แต่ว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมผมก็ไปศึกษาว่าสมเด็จโตบันทึกไว้ไหมว่าพิมพ์นี้ราคา10ล้านพิมพ์นี้ไม่มีราคาก็ไม่มีบันทึกผมก็สงสัยว่าเพราะอะไรครับเซียนพระเมืองไทยถึงได้ใช้ตาส่องและตัดสินทุกคนเกิดไม่ทันเลยพระเครื่องที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่มีจำนวนมากทำให้ภูมิทิติพัฒน์อินทปัตเทพหัสดินมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและสืบสานพระพุทธศาสนาแต่ก็มีข้อกังขาจากเซียนพระว่าพระที่เป็นมรดกจากคุณพ่อนั้นคือพระปลอมทำให้ภูมิทิติพัฒน์อยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มั่นใจว่าพระที่มีอยู่นั้นเป็นของจริงจึงนำไปตรวจพิสูจน์ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุโบราณจนได้รับคำยืนยันว่าจริงถึงแม้จะมีหลักฐานการพิสูจน์และใบการันตีอยู่มากมายแต่พระจริงพระปลอมก็ยังมีข้อถกเถียงกันตลอดมาทางรายการจึงอยากฝากข้อคิดว่าพระจริงพระปลอมไม่ใช่เจตนาของผู้สร้างแต่การสืบทอดศาสนาต่างหากคือแก่นแท้และจุดประสงค์หลักของผู้สร้างพระเครื่องอย่างแท้จริงถ้าสมมติว่าเราสร้างพระสักองค์หนึ่งหรือว่าสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเราไปวางไว้ธรรมดานะ
ไม่มีที่เก็บไว้ไม่มีภาชนะใส่ไว้หรือว่าไม่เอาไปใส่ฝังไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่ไปบรรจุที่ใดที่หนึ่งเขาก็ไม่เรียกว่ากรุเรียกพระพุทธรูปเรียกพระบูชาทั่วไปแต่พอถ้าเอาไปใส่ในเจดีย์บ้างละใส่ในสถูปบ้างละหรือโบสถ์วิหารหลังคาอะไรต่างๆพอคนรุ่นหลังได้รื้อได้ถอนได้ทำขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปเจอเขาก็บอกว่าตะกุแตกแล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้เฮียบูสะสมพระแล้วเริ่มศึกษาแล้วอยากจะมีพระก็คือจากการเริ่มต้นของผมคือได้รับพระเก้ได้รับพระเก้จากผู้ที่รักชอบเราก็ให้ด้วยความเสน่หาซึ่งจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเก้นะฮะแล้วผมได้ทีไรไปอวดชาวบ้านทีไรมันโดนตีเก้กลับมาทุกทีเป็นอย่างนี้นานไหมครับเป็นนานนานแล้วอย่างวันนี้นะครับเฮียบูเนี่ยห้อยพระมาจริงหรือเก้ครับเนี่ยอ๋อครับมันน่าจะจริงนะครับอันนี้คือพระอะไรครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแสมครับอันนี้ตั้งแต่สมัยไหนครับเนี่ยก็ยุคสมเด็จโตท่านก็ร้อยกว่าประมาณ140-150ปีเป็นเหมือนวัตถุโบราณเลยนะฮะเป็นวัตถุโบราณแล้วครับผมพระสมเด็จวัดระฆังจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันแต่ที่นิยมมากที่สุดคือพิมพ์พระประธานพิมพ์เกศบัวตูมพิมพ์เจดีย์พิมพ์ฐานแซมและพิมพ์ปลอกโพซึ่งพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนับเป็นพิมพ์ที่เรียกกันว่าเป็นพระพิมพ์ปราบเซียนพิมพ์หนึ่งเลยก็ว่าได้เนื่องจากเป็นพิมพ์ที่เซียนพระบอกว่าดูยากมากที่สุดแล้วอันนี้ทางด้านซ้ายที่เป็นรูปกลมๆคืออะไรครับอันนี้เป็นซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะครับพระกำแพงซุ้มกอที่ได้รับความนิยมมีทั้งหมด4พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กและพิมพ์ขนมเปี๊ยะซึ่งไม่ได้ตัดขอบที่มนออกจึงมองดูคล้ายๆขนมเปี๊ยะแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นผมอ่านหนังสือหลายเล่มนะฮะที่ว่าเขาจะชี้ตำหนิชี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะปรากฏว่ามันกลลวงทั้งนั้นผมก็เลยหันมาศึกษาเรื่องอายุศึกษาเรื่องอายุของอายุของพระเลยครับอายุของพระว่าพระแต่ละชนิดเนี่ยหลวงพ่อไหนสร้างปีไหนมาถึงปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับเนื้อหาควรจะอยู่ตรงไหนครับเพราะว่ามันสำคัญมากกับพระทุกพระไม่ว่าจะเป็นพระกูไหนก็แล้วแต่ก็มีอายุเป็นตัวกำกับอยู่ตลอดคุณผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของพระเครื่องนะครับเราก็จะนึกถึงเรื่องของกรุครับเคยได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรุแตกพระกุกรุคืออะไรครับคุณผู้ชมแล้วกรุเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระเครื่องครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับที่นี่กรุของพระเนี่ยก็คือเรื่องราวพระที่ท่านเก็บของขลังบ้างหรือท่านสร้างพระไว้รุ่นใดรุ่นหนึ่งนะคนสมัยโบราณหรือคนปัจจุบันก็สามารถทำได้แล้วก็ใส่ที่ภาชนะบรรจุใส่ของเก็บไว้แล้วเอาไว้ในที่เรียกว่ารับหูรับตาหรือไว้ในที่ปลอดภัยเก็บไว้ให้ทำไมถึงต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้เผื่อให้คนอนุชนรุ่นหลังได้รักษาได้ดูแลกันเขาเรียกว่ากรุก็คือเอาพระวัตถุมงคลต่างๆนี่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละรุ่นแต่ละองค์สร้างไว้แล้วก็ใส่เป็นหม้อเป็นไหเป็นภาชนะเป็นอบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาไว้เก็บนานเข้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นกรุคำว่ากรุนี่เลยกลายเป็นค่านิยมของคำว่าที่มันดูเหมือนของขลังดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนเป็นของมีค่าคือคำว่าเลยกรุถ้าสมมติว่าเราสร้างพระสักองค์หนึ่งหรือว่าสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเราไปวางไว้ธรรมดานะไม่มีที่เก็บไว้ไม่มีภาชนะใส่ไว้หรือว่าไม่เอาไปใส่
ังไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่ไปบรรจุที่ใดที่หนึ่งเขาก็ไม่เรียกว่ากรุเรียกพระพุทธรูปเรียกพระบูชาทั่วไปแต่พอถ้าเอาไปใส่ในเจดีย์บ้างละใส่ในสถูปบ้างละหรือโบสถ์วิหารหลังคาอะไรต่างๆพอคนรุ่นหลังได้รื้อได้ถอนได้ทำขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปเจอเขาก็บอกว่าตะกุแตกรูปพระเนี่ยทำไมถึงว่าคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีพระพุทธศาสนาเราทำไมมีกรุพระขึ้นเป็นความเชื่อถือของครูบาอาจารย์ของสายพระเกจิเพราะว่าพระเนี่ยที่ท่านไปบรรจุไว้ที่ใดที่หนึ่งและสถานที่นั้นจะต้องเป็นสถานที่เป็นศาสนสถานอย่างเราจะเคยเห็นว่ากรุวัดโน้นแตกกรุวัดนี้แตกแต่ว่ากรุแตกนี่เกิดจากสถานที่ไหนหนึ่งไปรื้อโบสถ์วิหารบูรณะใหม่ก็ไปเจอกุแตกเขาเรียกกุแตกนะเจอเจดีย์บูรณะเจดีย์ก็กุแตกแม้แต่วัดของวัดปยโรงสาวาสก็มีคำว่ากุแตกเพราะว่าที่นี่เนี่ยได้สร้างพระอารามเนี่ย190ปีตั้งแต่ปี2371จนถึงปัจจุบันเนี่ย190ปีแต่มาช่วงปี2549เป็นช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้คือศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตได้ดำเนินการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์มีเสียงลือเล่าอ้างถามเหมือนโยมถามเลยว่ากรุคืออะไรกรุมีจริงไหมเสียงลือเล่าอ้างเขาถามว่าไอ้กรุวัดประยูนเนี่ยแตกนะแต่ตอนนั้นเราคนในวัดยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรุแตกคืออะไรนะหมายว่ามันไอ้กรุวัดเรามีเหรอเพราะว่าวัดเรานี่เป็นวัดนักเทศเป็นนักวิชาการเราไม่นึกว่าเราจะมีกรุที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายรุ่นสืบรุ่นกันมาเนี่ยได้บรรจุเป็นกรุไว้เมื่อตอนบูรณะก็เลยไปสำรวจพระบรมธาตุมหาเจดีย์โดยพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดปิยงสาวาสเนี่ยเป็นคนขึ้นพระบรมธาตุมหาเจดีย์เองเลยนะฮะเพราะว่าผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไม่มีใครขึ้นนะกลัวกันหมดเลยเพราะเจดีย์สูงตั้ง62เมตรนี่เจ้าอาวาสท่านเลยขึ้นเมื่อไปขึ้นท่านเกิดสำรวจนะฮะสำรวจให้พระลูกวัดเนี่ยที่มีความชำนาญขึ้นในที่สูงให้คณะกรรมการเนี่ยขึ้นไปสำรวจกันจนกระทั่งเจอกรุจริงๆและมันก็เกิดความมหัศจรรย์ว่ากรุพระตรงนี้ที่บรรจุน่ะนอกจากเป็นพระเหรียญเรียกว่าสมเด็จรุ่นเก่าพระอายุคือ100ปีขึ้นหมดแล้วตอนนั้นเราสมโภช180ปีของวัดดังนั้นพระที่บรรจุนั้นน่ะคือ100ปีขึ้นนะก็กลายเป็นกรุแตกวัดปยโรงสาวาสก็เลยดังแบบไม่รู้ตัวเลยพอคำว่ากรุแตกเท่านั้นเองแตกเท่านั้นเองทั้งสื่อสารมวลชนนักเซียนทั้งหลายที่สนใจเลยบึงมาวัดโทรมาวัดรับสายกันไม่ขาดสายเลยดังนั้นกรุเนี่ยเลยมีความสำคัญนะมีความสำคัญเพราะคนเชื่อว่าเมื่อเมินกรุแตกแล้วเขาเชื่อว่าพระที่อยู่ในกรุที่อยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยเป็นของขลังแน่นอนเป็นของมีค่าแน่นอนเกจิต้องบรรจุไว้ครูบาอาจารย์ต้องเสกไว้แล้วให้คนรุ่นหลังเนี่ยมากราบมาไหว้มาอธิษฐานจิตมันก็เหมือนกับเพิ่มพลังขึ้นความเชื่อถึงนั้นดังนั้นใครได้พระไปสักองค์หนึ่งจากกรุเนี่ยเลยชื่อว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์และยอดนิยมของสังคมไทยที่นักเซียนเล่นพระทั้งหลายนี่นะถือว่าราคาจะแพงกว่าพระที่วางตลาดทั่วไปกรุที่แตกเนี่ยบรรจุไว้เมื่อปี2450 2450แล้วมาค้นพบ2550เท่ากับว่า100ปีร้อยปีแห่งการบรรจุร้อยปีแห่งการค้นพบเพราะตรงนี้มีหลักฐานชัดเจนก็คือกระดานชนวน คนเขียนนี่ชื่ออาจารย์สมุบุญหรือหลวงพ่อพระครูสารานิยคุณท่านทำนายดวงท่านเขียนดวงพระพุทธเจ้าบรรจุไว้แล้วก็เขียนเหมือนลายแทงไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้บรรจุเมื่อปี2450เป็นส่วนอดีต
2549เป็นส่วนของอนาคต2149นี่พระเดชเจ้าคุณพระเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเริ่มบูรณะเจดีย์2150ค้นพบเมื่อกรุแตกปั๊บเนี่ยก็มีการสำรวจนะฮะทั้งที่ให้เชิญทางกรมศิลปากรแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านพระเครื่องมาสำรวจมาตรวจดูแต่ละท่านก็ออกเสียงว่าพระเหล่านี้อายุเลย100ปีหมดเพราะว่าอย่างน้อย100ปีบรรจุแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาทันทีวัดปิยวงศาวาสเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถจะเปิดจองเหรียญดังกล่าวพระดังกล่าวได้เพราะคนมามืดฟ้ามัวดินในวันที่เราเปิดกลุ่มหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปิยวงศาวาสพระเดชพระคุณก็เลยบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้พระเหล่านี้เนี่ยกรุเหล่านี้ให้แก่คนอนุชนรุ่นหลังได้ชมถ้ามองว่าเพียงแค่กรุเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นมอมเมาหรือเปล่าหลวงพ่อจะทำอย่างไรให้มันมีค่าต่อศาสตร์แห่งพุทธศาสนาเลยใช้เรียกว่าพุทธศาสตร์ผ่านพุทธศิลป์ใครเป็นคนบรรจุบ้างแล้วเอาพระอะไรไปใส่ในกรุดังกล่าวนะถ้าญาติโยมมาวัดยุงสาวาทโยมก็จะเห็นพระนี่มีตั้งแต่พระสมเด็จครับมีพระสมเด็จไข่ปลาซุ้มกอซุ้มอะไรต่างๆมีหมดนะหลากหลายพระเหรียญพระเนี่ยแต่ที่เป็นพระบูชาก็มีเป็นพระพุทธรูปทองคำก็มีเหมือนท่านเอามารวมกันหมดในกรุนี้เพื่อให้คนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้กราบไหว้บูชาและบางครั้งบางทีเนี่ยโยมเห็นไหมว่าบางวัดบางแห่งเนี่ยทำไมถึงเอาสร้างกรุพระขึ้นมามันเหมือนว่าเป็นค่านิยมว่าอนาคตคนรุ่นหลังเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือพระศาสนากรุแตกปั๊บวัดก็เลยกลายเป็นที่รู้จักคนไปมาคนทำบุญและบางทีบางวัดถ้ามีมากก็เปิดโอกาสให้โยมได้น้อมไปบูชาโยมก็นำปัจจัยนั้นมาบูรณะพระอารามบูรณะวัดวาอารามต่างๆมันก็เป็นอีกในแง่หนึ่งของคนโบราณหรือเปล่ากรุพระเนี่ยที่บรรจุไว้มันมีความสำคัญต่อด้านจิตใจของคนที่นับถือหรือว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้นะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเครื่องรางของขลังพระนะฮะที่เป็นรูปเหมือนของพุทธเจ้าเป็นพุทธปฏิมาก็ดีนะส่วนมากหรือว่าเป็นรูปของเกจิครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วนะเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงท่านเป็นปฏิมาแทนท่านเป็นรูปเหมือนแทนท่านเพื่อให้คนรุ่นหลังได้กราบได้ไหว้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อกราบไหว้บูชาเขาก็จะไม่ทำความชั่วมุ่งมั่นความดีเจริญศีลเจริญภาวนาจิตตภาวนาจะได้เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเพราะคนบางคนเนี่ยเมื่อเราห้อยพระที่คอแล้วเราต้องห้อยธรรมะเราต้องห้อยความดีไม่ใช่ห้อยแค่โชว์ราคาเป็นล้านเป็นแสน บางทีพระนั้นเหลืออยู่แต่คนไปแต่ถ้าเรารักษาไว้พระจะรักษาเราคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ผมก็ได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมของพระเครื่องนะครับนอกจากจะเป็นสิ่งที่ผู้คนนิยมนำไปบูชากันแล้วนะครับพระเครื่องนั้นยังเป็นสิ่งที่ช่วยทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการค่านิยมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นทางช่อง Mcord Family หมายเลข14สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าถามว่ากรุอยู่ไหนนะครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยครับว่าอยู่